พี่ช้างห้องเรามีผีฟังพี่ให้ดีๆนะดูหนังผีให้น้อยเล่นเกมให้น้อยจะได้ไม่หลอนอย่างขนาดนี้เข้าใจไหมเปื่อยทั้งเลยอ่ะจริงๆตรงกลางเนี้ยมันต้องมีบางอย่างอยู่แน่โอ้นั่นนี่เพื่อนเพื่อนก็ไปอยู่ในรูป3เดือนแล้วนะเพื่อนเอ้ยไม่น่ารีบไปเลยทำไมมันหล่นเนี่ยน่ามีอะไรบ้างอาบน้ำดีกว่าถึงขนาดนี้เลยเหรอฮะผมไม่ได้ถามมันมีผีจริงๆโอ้ฟังพี่ให้ดีๆนะดูหนังผีให้น้อยเล่นเกมให้น้อยจะได้ไม่หลอนอย่างขนาดนี้
พี่ผีพี่ไปดีกว่าพี่ตามพี่อยู่กับผมก่อนผมว่าผีฟังพี่ดีนะผีมันไม่มีจริงมันก็แค่อาการประสาทหลอนเข้าใจไหมอะไรกันตุ๊กขาพี่เนี่ยเฮ้ยพี่ขานี่ไงผีมือดำอ่ะพี่อะไรไหนไม่เห็นมีอะไรเลยหาพี่อาจจะกระตุกเองไปก็ได้จริงนะตะกี้ฟังดีๆนะมันไม่มีจริงอะไรกระตุกขาพี่แล้วเนี่ยมีโทรศัพท์สำรองใต้หมอนนี่ไปนี่ไงโทรหาใครดีอ่ะหมอผีไงครับหมอผีนะครับหมอผีมาช่วยผมด่วนเลยครับพี่ผมโดนผีลากเข้าใต้เตียงไปครับครับมาบ้านผมด่วนเลยครับพี่ช้างเจอหมอผีก็มาช่วยแล้วรอแป๊บนึงนะหลังนี้เลยนะเดี๋ยวบอกมีผีเฮ้ยจิตสัมผัสแรงมากหมดเลยเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ย